ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะวันนี้ประจำวันพุธที่11กันยายน2562วันขึ้น13ค่ำเดือน10ค่ะติดตามรับชมชั่วโมงข่าว WBTV เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาและรับชมย้อนหลังในเวลาประมาณ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันบุญบุตรีแสงเดือนและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาค่ะวันนี้ท่านจะได้มาให้ข้อคิดและข้อธรรมกับพวกเราค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็เจริญพรวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายนะคะในทางพระพุทธศาสนามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมและเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารแรกค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่22ประจำปี2562ณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมติดตามรายละเอียดนี้ได้คุณรัติกรสะดวกกิจค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่22ประจำปี2562โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมหน้าการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้นายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมถึงประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบแต่งตั้งเจ้าคณะผู้ปกครองในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาธรรมยุทธตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสงขลาที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวิสัยใต้จังหวัดสงขลาและแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงนอกจากนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานวัดที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา9วัดในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคจัดสถานที่สมพระเกียรติจัดเจริญชัยมงคลคาถาและจัดเป็นพื้นที่โรงครัวพระราชทานขณะที่วันนี้ยังได้รับทราบการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยการลงพื้นที่ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมในจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีตลอดจนรับทราบผลการเตรียมงานประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5และรองโฆษกยังแจ้งถึงการจัดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมอันไม่ควรทางพุทธศาสนาของศูนย์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องแรกเป็นเรื่องของการรายงานต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเรื่องการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมยุทธนะครับ เรื่องนี้เนี่ยนะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธท่านได้แจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะครับว่าตามที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์รักษาการแทนเจ้าคณะภาค4 5 6และ7ธรรมยุทธได้รายงานว่าพระราชมงคลโสภณฉายาชยยโสอายุ78พรรษา57เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมยุทธวัดแสงธรรมสุตารามตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมยุทธเป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมยุทธว่างลงจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ16วรรค1แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้พระราชมงคลดิลกฉายาสุปาคโร
อายุ58พรรษา37วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตวัดราชบพิตรแฝงวัดราชบพิตรเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันท่านมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมยุทธ์ตั้งแต่วันที่1กันยายน2562เป็นต้นไปนะครับนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์นะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะครับเรื่องเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงตามที่พระเทพสารเมธีรักษาการแทนเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์รายงานตามที่พระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์แจ้งว่าได้เสนอขอแต่งตั้งพระเถระเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงจำนวน2รูปประกอบด้วย1พระครูปลัดสุวัฒน์มงคลคุณฉายาตัมมะโสปโนอายุ53พรรษา34วัดโพธิสมพรพระรามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพธิสมพรพระรามหลวงรับผิดชอบฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 2. พระครูธรรมธรสิริพลฉายาสารัตติโกอายุ43พรรษา12วัดโพธิสมพรพระรามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพธิสมพรพระรามหลวงรับผิดชอบฝ่ายสาธารณูปการได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นครั้งที่1เมื่อวันที่9กันยายน2562นะครับซึ่งในที่ประชุมก็ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับผิดชอบงานดังนี้1ให้สำนักงานพุทธแห่งชาติประสานกับวัดเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดและบริเวณวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา2ประสานกับวัดเชิญชวนบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาให้ทั้งโรงทานและก็3ให้เป็นที่ทั้งโรงครัวพระราชทานให้วัดแต่ละวัดเนี่ยนะครับทั้งเป็นโรงครัวพระราชทานการจัดให้มีพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในช่วงเวลาที่ขบวนพระยุหมาตราต่างจุลมาศเสด็จผ่านวัดแล้วก็การประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการประสานกับวัดในการอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานที่เข้ามาก่อใช้พื้นที่ในวัดซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จผ่านนะครับทางชลมาศนั้นมีจำนวน9วัดด้วยกันนะครับซึ่งประกอบด้วยวัดราชาธิวาสวัดเทวราชคุณจรวัดสาพยาวัดบวรมงคลวัดคฤหัสถ์บดีวัดระฆังโกสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรและวัดที่9คือวัดอมรินทราวาสนะครับการที่2นะครับที่ประชุมได้มอบไปสำนักพุทธเนี่ยประสานงานกับวัด6วัดจัดพิธีเจริญใจมงคลคาถาซึ่งประกอบไปด้วย1วัดราชาธิวาส2วัดเทวราชคุณจร3วัดสามพยา4วัดบวรมงคล5วัดคหบดีและ6วัดระฆังโพธิ์สิทธารามนะครับประการที่3นะครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ขอให้สำนักงานผู้นำแห่งชาติประสานกับวัดในการกำหนดพื้นที่จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาหรือการดำเนินการอื่นๆที่ทางวัดมีความต้องการและยินดีที่จะให้การสนับสนุนข้อความว่าให้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยนะครับประสานกับวัดในพื้นที่ที่กล่าวมาแล้วนะครับเพื่อที่จะให้วัดเนี่ยได้แจ้งความประสงค์เพราะวัดจะมีความประสงค์ที่จะให้ต่างกรุงเทพ
ก็เป็นการประชุมมหาเถรสมาคมนะคะครั้งที่22ประจำปี2562นี้ค่ะและไปกันต่อที่ข่าวสารต่อมาค่ะคุณผู้ชมสมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาร่วมถวายพระพุทธรูปปางปฐมทรงเครื่ององค์ใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่ากว่า10ล้านบาทแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเมื่อวันที่10กันยายน2562ที่วัดถ้ำดาวเขาแก้วตำบลลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีศาสตราจารย์ดร.พระครูประโชติบุญญาพรเจ้าอาวาสวัดหนองพลวงน้อยจังหวัดนครราชสีมาประธานสงฆ์วัดถ้ำดาวเขาแก้วจังหวัดสระบุรีร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์จากหลายประเทศทั้งมาเลเซียออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์จีนและชาวไทยทำพิธีถวายพระพุทธมหาจักรพรรดิมหามงคลสมเด็จพระพุทธาจารย์แด่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล57ปี30พรรษาศาสตราจารย์ดร.พระครูประโชติบุญญาพรโดยมีสมเด็จพระสังฆราชจากประเทศกัมพูชาพระธรรมเจดีย์รักษาการเจ้าคณะภาค11และพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพระสีหราชสมาจารมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและพระเถรานุเถระร่วมเจริญพระพุทธมนต์พระครูประโชติบุญญาพรกล่าวว่าสำหรับการถวายพระพุทธจักรพรรดิมหามงคลสมเด็จพระพุทธาจารย์แด่สมเด็จพระพุทธาจารย์เนื่องจากสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านมักจะมาโปรดประชาชนและศิษยานุศิษย์ชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรีเป็นกิจวัตรสมเด็จท่านได้มาร่วมเททองอยู่ทุกวาระเป็นเวลากว่า3ปีของการสร้างพระพุทธรูปปางทรงเครื่องคณะศิษยานุศิษย์จึงได้รวบรวมปัจจัยร่วมกันสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปถวายสมเด็จท่านโดยพระพุทธจักรพรรดิมหามงคลสมเด็จพุทธาจารย์เป็นพระพุทธรูปปางปฐมทรงเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูง9เมตรหน้าตักกว้าง 5.95 เมตรสร้างจากทองเหลือง19ตันรวมค่าประดับตกแต่งองค์พระเกือบ10ล้านบาทใช้เวลาในการก่อสร้าง3ปีจากกำลังศรัทธาของญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ในวันนี้ทางวัดยังได้มีการเททองหล่อพระอุปคุตซึ่งถือว่าเป็นพระปางปราบมารเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวพุทธได้ร่วมบูชาไว้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขอบารมีทั้งหลายทั้งปวงขององค์พระพุทธจักรพรรดิมหามงคลสมเด็จพุทธาจารย์ตามปกป้องคุ้มครองหลวงพ่อและชาวพุทธทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรมะและจะนำความสุขมาสู่ตนรวมถึงครอบครัวค่ะขอขอบคุณคุณอนุสรอชิโนปุญวัฒน์ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมาค่ะและต่อเนื่องที่ข่าวสารต่อมาค่ะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานในการพิธีทำบุญวันสถาปนากรมทหารราบที่3ครบรอบปีที่125และพิธีเปิดป้ายประตูเกียรติยศกรมทหารราบที่3เมื่อวันที่9กันยายน2562ที่กรมทหารราบที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในการทำพิธีทำบุญวันสถาปนากรมทหารราบที่3ครบรอบปีที่125และพิธีเปิดป้ายประตูเกียรติยศกรมทหารราบที่3โดยมีพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พระเทพสิทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์9รูปโดยมีพันเอกบุญศิลป์พาดกลางผู้บังคับการกรมทหารราบที่3พร้อมด้วยข้าราชการทหารกรมทหารราบที่3และนางสุพังพันธ์พาดกลางประธานชมรมแม่บ้านกรมทหารราบที่3พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารร่วมในพิธี
ก็เป็นโอกาสนะคะในพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนากรมทหารราบที่3ครบรอบปีนี้เป็นปีที่125แล้วค่ะอาจารย์ในการบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาวันเกิดแล้ววันก่อตั้งต่างๆนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แสดงออกถึงว่าเราระลึกถึงผู้ที่ก่อตั้งเขาพูดง่ายๆว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่สถาปนาหรือผู้ที่ก่อตั้งผู้ที่ริเริ่มนะแล้วก็ยังเป็นการให้คนที่อยู่ร่วมกันในปัจจุบันนี้ได้ทำงานอยู่ในองค์กรนั้นอยู่ในสถานที่นั้นน่ะได้มีโอกาสที่จะร่วมทำบุญกันเรียกว่าเป็นการสร้างความสามัคคีสร้างความรักความปองดองให้เกิดขึ้นในองค์กรนั้นๆแต่ถ้าเป็นวันสำคัญอย่างนี้ถ้าทางด้านศาสนานะจะเป็นวันครบรอบการสร้างการสถาปนานะขององค์กรสถาบันนั้นๆหรือเป็นวันคล้ายวันเกิดของบุคคลที่มีความสำคัญอย่างนี้นะทางพระพุทธศาสนานั้นก็มักจะบำเพ็ญกุศลสามวาระด้วยกันก็คือวาระแรกเนี่ยเป็นการอุทิศเรียกว่าอุทิศให้กับผู้ที่มีพระคุณที่ได้สร้างสิ่งเหล่านั้นหรือก่อตั้งหรือริเริ่มนั้นเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับท่านที่เรียกว่ามีคุณูปการในการสถาปนาประการที่สองก็คือเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการทำความดีก็คือได้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคคลนั้นหรือบุคคลในองค์กรนั้นๆประการที่3เป็นการสงเคราะห์ก็คืออาจจะบริจาคให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือองค์กรกุศลอื่นๆนะซึ่งก็ถือว่าตรงนี้อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้น้อมระลึกถึงว่าสมมติวันเกิดของเราเนี่ยทั่วไปเนี่ยคนเกิดวันไหนอย่างนี้มักจะทำให้กับตัวเองอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นคนถ้าเป็นพระน่ะท่านจะทำให้กับผู้มีพระคุณก่อนแล้วก็ทำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและต่อไปก็คือเป็นการสงเคราะห์นะเช่นมอบทุนนะจะเห็นได้ว่าเวลาวันทำบุญอายุวรรณมงคลหรือวันเกิดของพระมหาเถระต่างๆนั่นน่ะท่านก็จะถือปฏิบัติเป็นแบบนี้เรียกว่าวาระแรกนั้นเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีวาระที่2ก็เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองวาระที่3เป็นการเสียสละที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับบุคคลอื่นๆเพราะนั้นเคยเห็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือศิลปินอะไรต่างๆบางคนเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นทำบุญวันเกิดอาจจะไปเลี้ยงคนชราไปเลี้ยงบ้านสงเคราะห์เท่านั้นแต่ว่าเขายังไม่เห็นแต่บางคนก็อาจจะตอนเช้าอาจจะทำที่บ้านตักบาตรอุทิศให้กับบรรพบุรุษเนี่ยก็ต้องฝากว่าสำหรับบุคคลทั่วไปถ้าเราทำบุญก็ต้องนึกถึงผู้มีพระคุณก่อนแล้วก็นึกตัวเองแล้วก็ที่เหลือก็เหลือเจือจานสังคมช่วยเหลือแต่ตรงนี้ถือว่าทางธรรมเนียมแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ท่านได้ถือปฏิบัติมาซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ครบวงจรคุณผู้ชมคะและมาถึงอีกหนึ่งข่าวสารต่อมานะคะมาดูงานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศค่ะโดยหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเดินทางเยี่ยมพระธรรมทูตณวัดเนรัญชรวาสประเทศอินเดียเมื่อวันที่10กันยายน2562เวลา 15:30 น.พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเดินทางเยี่ยมพระธรรมทูตที่อยู่ประจำณวัดเนรัญชรวาสเมืองคยารัฐพิหารประเทศอินเดียโดยมีด็อกเตอร์พระมหาชันยุทธอุตตมยุทโธเจ้าอาวาสวัดเนรัญชรวาสถวายการต้อนรับในการนี้พระเดชพระคุณได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายมาลัยดอกไม้เพื่อบูชาพระประธานพระพุทธมหาธรรมจักรโกวาทโดยวัดเนรัญชราวาสนั้นหมายถึงวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราและในโอกาสเดียวกันได้พระราชทานนามพระพุทธปฏิมาประธานว่า
พระพุทธมหาธรรมจักรโกวาทซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทธรรมจักรอันยิ่งใหญ่และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธยพปรขึ้นประดิษฐานที่พาดทิพย์พระพุทธมหาธรรมจักรโกวาทซึ่งปัจจุบันพระพุทธมหาธรรมจักรโกวาทประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานณอุโบสถศาลาพระราชพิพัฒนาธรวัดเนรัญชราวาสเมืองขยารัฐพิหารประเทศอินเดียก็เป็นงานของคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะคะพระอาจารย์ก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ก็เป็นหัวหน้าสายต่างประเทศอินเดียในป่านก็ถือว่าท่านมีเมตตาสูงก็จะไปเยี่ยมพระธรรมทูตตามวัดต่างอารามต่างๆก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพระธรรมทูตเป็นอย่างดีนะถือว่าผู้ใหญ่ถ้าไปเยี่ยมผู้น้อยผู้น้อยก็จะเรียกว่าปิตินะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสำคัญและมีความเมตตาก็ต้องอนุโมทนาพระเดชพระคุณแม้ว่าจะมีงานมากแค่ไหนก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ญาติโยมที่อุปถัมภ์อยู่วัดนั้นๆก็อาจจะได้ดีใจด้วยที่ได้เห็นได้นมัสการได้กราบพระมหาเถระที่ท่านได้เมตตาแล้วก็จะมีขวัญมีกำลังใจที่จะได้บริหารสร้างวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศนั้นก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นที่ผู้ใหญ่ได้ไปเยี่ยมแล้วก็จะได้เป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ได้พัฒนาวัดโดยเฉพาะที่อินเดียนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ชาวไทยชาวต่างประเทศชาวพุทธทั่วโลกได้ไปจะเรียกแสวงบุญเป็นประจำแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างสมัยก่อนก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าไม่มีที่พักแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการสร้างวัดไว้รองรับญาติโยมชาวพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะชาวไทยก็จะได้สะดวกนะมันเพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นไปต่างบ้านต่างเมืองถ้าได้เจอคนไทยด้วยกันมันก็จะดีใจก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศมีคนไทยเข้าไปมันก็จะดีใจแล้วคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยไปต่างประเทศถ้าไปเจอคนไทยก็มีความสุขนะที่ได้พบกันแล้วก็มีการต้อนรับแล้วก็แนะนำกันได้อย่างสนิทใจไม่เหมือนอย่างกับคนต่างชาติถึงอย่างไรก็ความสนิทสนมภาษาเดียวกันอาหารเดียวกันต่างๆก็สู้คนไทยด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นต้องอนุโมทนานะขอบคุณพระเดชพระคุณที่ได้มีเมตตาที่จะไปเยี่ยมพระธรรมทูตตามวัดต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อกันที่ข่าวสารต่อมาค่ะโดยคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ฝ่ายธรรมยุทธ300รูปร่วมประชุมพระสังฆาธิการประจำปี2562เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในโครงสร้าง 6+1เมื่อวันจันทร์ที่9กันยายน2562ที่วัดประชานิยมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ได้จัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำปี2562โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพดิลกผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและท่านได้ให้โอวาทแก่คณะสงฆ์โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วม300รูปโดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมประจำปีของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนื้อหาการประชุมได้แก่เรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์โดยนายสุภเดชการถักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำเจ้าหน้าที่อธิบายชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการคณะสงฆ์ต่อมาพระครูสิทธิวรคมเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ได้บรรยายในเรื่องโครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์โดยการขับเคลื่อนการบริหารกิจการคณะสงฆ์โครงสร้าง 6+1 ได้แก่ด้านการปกครองด้านการเผยแผ่ด้านการศึกษาด้านสาธารณสงเคราะห์
ด้านการศึกษาสงเคราะห์และด้านศาสนวิเทศที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ระดับเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสธรรมยุทธ์จัดขึ้นทุกปีปีละ1ครั้งเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารกิจการและจัดการคณะสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ท้ายที่สุดนี้พระเทพสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มาช่วยในการทำโรงทานและช่วยงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะก็เป็นการประชุมนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงมีการซักถามข้อปฏิบัติงานตลอด1ปีซึ่ง1ปีนั้นก็จะมีการจัดการประชุมแบบนี้ปีละ1ครั้งค่ะพระอาจารย์ก็เป็นการประชุมใหญ่ของประจำจังหวัดแต่ก็ถ้าในระดับอำเภอในระดับตำบลก็จะมีการประชุมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะเพื่อที่จะทบทวนนโยบายการบริหารต่างๆนะเพื่อแลกเปลี่ยนนะความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็ถือว่าการประชุมนั้นทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันทำให้เกิดความสามัคคีกันนะที่จะพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการคณะสงฆ์นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่พระระดับบริหารก็จะได้มาพบปะกันแล้วก็บางครั้งเรามีปัญหาไม่อาจที่จะแก้ไขอะไรได้บางครั้งก็ต้องฟังคำแนะนำจากพระมหาเถระต่างๆที่ได้พบปะกันได้พูดคุยกันได้ให้คำแนะนำกันก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันการประชุมนี่แหละจะทำให้เกิดปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆท่านจะบอกว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะก่อให้เกิดสุขคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงแรกของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสำหรับช่วง2นะคะเรายังมีข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญแต่ตอนนี้ไปพักสักครู่รับชมสิ่งที่น่าสนใจค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยีwww.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134พิษวิกฤตบ่อกุ้งด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TBI เพียงใช้นาทูอัควาในช่วงของการเตรียมบ่อ100กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อก่อนปล่อยกุ้งเพื่อฆ่าเชื้อและปรับสภาพของดินน้ำให้เหมาะสมจากนั้นในระหว่างการเลี้ยงกุ้งให้ใช้นาทูอัควา15กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ3วันเพื่อควบคุมค่า pH ให้คงที่และช่วยให้กุ้งลอกคราบได้ดียิ่งขึ้นแล้วใช้ซุปเปอร์โนโนไมท์ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมปรับสมดุลระบบนิเวศของดินและทำสีน้ำจากนั้นใช้ TBI ซินไบโอติกสำหรับกุ้งคุกกับอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและการดูดซึมอาหารช่วยให้ระบบลำไส้สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคขี้ขาวในกุ้งได้ดีจากนั้นใช้ฮิวมันสัตว์น้ำและไมโครน็อกสำหรับสัตว์น้ำทุกๆ 5-7 วันเพื่อป้องกันแบคทีเรียที่เป็นพาหะของเชื้อ EMS ช่วยให้กุ้งแข็งแรงต้านทานโรคสูงทั้งยังควบคุมค่า pH เพิ่มค่าอัลคาไลน์และแคลเซียมในบ่อนอกจากนี้ยังมีโทโบโดโนไมท์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อให้สูงขึ้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก TBI ทั้งหมดนี้ควบคู่กันเพียงเท่านี้กุ้งของท่านก็จะแข็งแรงโตไวเปลือกแข็งไวได้น้ำหนักเร็วสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TBI Polinหมดห่วงเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์02-678-6547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin ผลิตภัณฑ์ TPI Synbiotic สำหรับไก่เป็ดช่วยในเรื่องของระบบย่อยลดอาการท้องเสียสร้างภูมิต้านทานไก่เจริญเติบโตเร็วโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพิเศษเฉพาะ20สายแรกสามารถซื้อ TPI Synbiotic สำหรับไก่เป็ดได้ในราคาที่ถูกกว่ามีให้เลือกถึง3ขนาดด้วยกันแบบขวด 600cc แพ็ค6ขวดปกติราคา396บาทเหลือเพียง350บาทแบบกระปุก1ลิตรแพ็ค6กระปุกปกติราคา720บาทเหลือเพียง640บาทและแบบถัง20ลิตรแพ็ค6ถังปกติราคา 12,000 บาทเหลือเพียง 1,800 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรหาเราตอนนี้ที่คอลเซ็นเตอร์092-281-2919 092-281-2920ปลอดโรคปลอดสารเคมีปลอดสารปฏิชีวนะส่งเสริมคุณภาพชีวิตเที่ยวบางขุนเทียนล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติเยี่ยมอนุสาวรีย์คุณกะลามาให้อาหารลิงแวะกราบขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาอายุกว่า274ปีพร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหัวกระบือไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริของพระองค์ณวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งกองทุนซื้อที่ดินขยายวัด1คน1บ้าน1ร้าน1กองทุนเพื่อสมทบทุนโครงการซื้อที่ดินขยายวัดนวมินทรราชูทิศลียงฝรั่งเศสติดต่อสอบถามบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์09-728-24148 07-6860-4858หรือทาง Facebook วัดนวมินลียงดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของชั่วโมงข่าว WBTV นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารในช่วงที่2นี้ค่ะโดยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือญาติโยมที่ประสบอุทกภัยในภาคอีสานหลายจังหวัดเมื่อวันที่10กันยายน2562ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพระเทพศาสนาภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในนามคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยพระครูยติธรรมานุยุตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นายบุญเชิดกิติธารังกูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมนายอุดมโอดยิ้มพรายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมและคุณต่ายอรทัยนักร้องชื่อดังได้มาร่วมให้กำลังใจในการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มขึ้นรถสิบล้อเพื่อนำไปช่วยเหลือญาติโยมที่ประสบอุทกภัยในภาคอีสานหลายจังหวัดซึ่งทางด้านพระเทพศาสนาภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมท่านได้กล่าวว่า
ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมทั้ง7อำเภอในจังหวัดนครปฐมได้มีการประชุมหารือกันว่าญาติโยมทางภาคอีสานได้ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักคณะสงฆ์จะมีส่วนร่วมช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างจึงมีมติขอความอุปถัมภ์ผู้มีจิตศรัทธาและพระสังฆาธิการในการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดร่วม 300,000 บาทโดยจะทำการโอนตรงไปที่เจ้าคณะจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ที่จังหวัดยะโสธร101และอุบลราชธานีและส่วนหนึ่งพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคใส่รถยนต์ประมาณ30คันนำโดยวัดกลางบางพระและจะทยอยไปเรื่อยๆโดยจุดศูนย์รวมของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจะอยู่ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงและญาติโยมสาธุชนสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์และคณะศรัทธาสาธุชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือญาติโยมที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าทางคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมขอขอบคุณญาติโยมสาธุชนทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ร่วมอุปถัมภ์บริจาคสิ่งของขอให้มีความสุขความเจริญที่ได้มาร่วมทำกุศลในครั้งนี้ขอขอบคุณคุณชัยอนันต์ดนชัยกรสกุลบรรณาธิการข่าว TC News Station ค่ะก็เป็นหนึ่งความร่วมมือของคณะสงฆ์รวมถึงญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าอุทกภัยในครั้งนี้กินพื้นที่หลายจังหวัดแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายกับแสนครัวเรือนค่ะพระอาจารย์ก็ยังมีพายุลูกอื่นๆที่จะตามมาแต่ก็ยังไม่ต้องไปตกอกตกใจอะไรกันเพราะนั้นในการที่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องดูแลตัวเองนะคอยฟังข่าวสารจากทางราชการแล้วก็ฟังคำแนะนำเชื่อตามคำแนะนำนะเพราะว่าก็จะมีหน่วยงานที่ให้คำแนะนำนั้นเพื่อที่จะทำให้เรามีชีวิตมีกำลังใจที่จะต่อสู้นะต่อไปกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่ก็ในส่วนของผู้ที่จะให้การช่วยเหลือนั้นก็การที่เราจะไปช่วยเป็นหมู่คณะนั้นก็ถ้าติดตามไปในศูนย์การช่วยเหลือของจังหวัดทั้งนั้นหน่วยงานนั้นนะก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือแต่จะลงพื้นที่เองก็ให้เจ้าหน้าที่ในสถานที่นั้นๆน่ะเขาได้นำเราไปอย่าได้ไปกันเองเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าตรงไหนจะปลอดภัยหรือยังไงและอุปกรณ์ต่างๆนั้นก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนกับเจ้าของพื้นที่ที่เขาดูแลตรงนั้นแล้วก็ถ้าเราจะไปก็ถามหน่อยก็แล้วกันนะสอบถามศูนย์การช่วยเหลือตรงจังหวัดนั้นๆสถานที่นั้นว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเขามีความต้องการอะไรอะไรขาดแคลนเพราะบางทีเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นพอบอกว่าเข้าไปช่วยทุกคนต่างก็ต่างคนต่างเข้าไปช่วยเนี่ยทีนี้ว่าของบางอย่างเนี่ยเอาไปมันไม่สามารถจะใช้อะไรได้หรือของบางอย่างเนี่ยมันมากเกินไปค่ะนะเพราะมากเกินไปแล้วมันก็จะใช้ประโยชน์ก็ไม่ค่อยได้แต่ต้องถามว่าสิ่งของจำเป็นอะไรบ้างนะที่ชาวบ้านที่เขาประสบภัยนั้นเขาต้องการนะสอบถามไว้ก่อนนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะพออย่างสมมติเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาปลากระป๋องไปให้เนี่ย คือมันเยอะพอมันเยอะไปเนี่ยจะทานอย่างนั้นทุกวันก็คงไม่ไหวแหละเราก็ต้องโทรปรึกษาเขาแต่ตอนนี้ก็สิ่งที่สำคัญนะพอน้ำลดเนี่ยก็บางทีของมันเยอะแต่ว่าทานทุกวันของแบบเดิมๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าสารอาหารต่างๆมันจะครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าช่วยเป็นปัจจัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นเงินเป็นปัจจัยหรือเป็นอุปกรณ์บางอย่างเช่นอุปกรณ์ทำครัวนะคือถ้าหากว่าต้องฝากศูนย์ต่างๆที่บางทีถ้าเราเอาแค่เอาเงินอะไรไปบริจาคอะไรเงี้ยจริงๆก็สอบถามชาวบ้านหน่อยก็ดีเหมือนกันซึ่งถ้าหากว่าเรารวบรวมเงินได้เยอะๆอย่างเงี้ยถ้าถามชาวบ้านว่าเขาขาดแคลนอะไรอย่างเครื่องครัวเงี้ยนะบางทีเขาจะเดินทางไปซื้ออะไรก็ลำบากแต่ว่าถ้าหน่วยต่างๆเนี่ยเขาไปซื้อเองก็อาจจะมีส่วนลดหรือเผื่อ
โรงงานต่างๆนั้นนะก็มีสิ่งของต่างๆนั้นนะก็สามารถจะเอาไปบริจาคได้อย่างเช่นโรงงานที่เขาทำเครื่องครัวต่างๆเนี่ยก็เอาไปบริจาคนะหรือเครื่องไฟฟ้าค่ะต่างๆนะแม้แต่บางทีบางพื้นที่ตอนที่น้ำท่วมใหม่ๆเนี่ยก็เอาของไปบริจาคแต่เขาไม่สามารถที่จะทำได้เพราะน้ำไม่มีไฟไม่มีนะก็ต้องการอาหารที่สำเร็จรูปแต่ถ้าเป็นอาหารสำเร็จรูปถ้าจะทำก็ต้องคำนวณให้ดีไม่ใช่ว่าตอนที่เราปรุงณขณะนี้เวลานี้พอเอาไปส่งถึงมือของผู้ที่บริโภคของอาจจะเสียอาจจะเพราะนั้นก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยส่วนนี้แต่ก็ต้องฝากว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะได้เป็นพอหลังน้ำลดเนี่ยถ้าหากบริจาคมีเงินพอก็เป็นเครื่องไฟฟ้าจะเป็นกระติกน้ำร้อนการน้ำร้อนเป็นหม้อหุงข้าวหรือตลอดจนถึงเตาแก๊สอะไรต่างๆพวกนี้เพราะบางทีนี่เอาไปให้ก็ไม่สามารถทำได้เพราะนั้นก็การที่จะไปช่วยตรงไหนเราก็โทรถามเจ้าหน้าที่หน่อยก็แล้วกันถ้าบางคนที่เขาอยากจะไปแจกด้วยตัวเองเนี่ยโทรศัพท์ไปตามจุดที่เราจะไปว่าเขาขาดแคลนอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็คงเรื่องยาก็สำคัญนะแล้วก็บางที่เนี่ยน้ำท่วมมากเครื่องการขับถ่ายเนี่ยสุขาเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเป็นถุงขยะถุงอะไรดำอะไรพวกนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันก็อยากจะให้หน่วยงานต่างๆที่ดูแลในพื้นที่นั้นน่ะได้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าณขณะนี้สิ่งไหนที่มันมากเกินไปมากแล้วนะถ้าใครจะมาบริจาคก็งดไว้ก่อนแต่สิ่งที่จำเป็น1 2 3อะไรเงี้ยอย่างเช่นจะเป็นยาจะเป็นยาแก้หวัดแก้ไข้ท้องร่วงท้องผูกหรือยาน้ำกัดเท้าอะไรเนี่ยพวกนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าการได้ช่วยเหลือกันทุกถนนทุกสายก็มุ่งที่จะช่วยเหลือกันแต่ว่าถ้าเราได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ช่วยในสิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมคะแล้วมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมอบเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุและผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่9กันยายน2562พระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้พระครูสาระศีลคุณเลขาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีมอบเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณรและเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอนาเอียณจุดอพยพบ้านโนนม่วงตำบลนาเรืองอำเภอนาเอียจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอรุณธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอนาเอียในการรับมอบเพื่อนำไปถวายวัดและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยได้รับความอนุเคราะห์รถยนต์ขนสิ่งของจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่6กรมทหารปืนใหญ่ที่6ต่อมาในเวลา 12:45 นาทีได้เดินทางไปมอบเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณรและเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเดชอุดมณวัดหลวงเมืองเก่าตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูสุภัทปุณณธาดาเจ้าคณะตำบลนาเจริญพระครูสังขรักษ์แสวงวัดสะธรรมโมเจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์เขต2พระครูสุตตะเขมากรเจ้าอาวาสวัดหลวงรับถวายและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน15ครัวเรือนและเวลา 13:30 นาทีได้เดินทางไปมอบเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณรและเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเดชอุดมณวัดท่าเจริญตำบลโพนงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีชาวบ้านท่าเจริญที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน30ครัวเรือนรับมอบสิ่งของและต่อกันที่การอีกหนึ่งการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดปราจีนบุรีคณะสงฆ์2ตำบลร่วมกันเดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งกว่า3กิโลเมตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่10กันยายน2562ที่วัดหลังถ้ำหมู่3ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีคณะสงฆ์2ตำบลได้แก่ตำบลบ้านทามและตำบลท่าตูมโดยพระครูวรโพธาภิรักษ์เจ้าคณะตำบลบ้านทามพระครูวิมลสิริสารพระครูสังฆรักษ์อโนไทยอนุพัฒโนเจ้าอาวาสวัดหลังถ้ำร่วมกิจกรรมเดินบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งบ้านหลังถ้ำบ้านท่าตูมเพื่อที่จะนำข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนำไปมอบแก่บรรดาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคอีสานอยู่ในขณะนี้ภายหลังเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทางภาคอีสานหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิส่งผลให้ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมอย่างหนักทั้งนี้พระครูวรโพธาภิรักษ์กล่าวว่าแม้ว่าขณะนี้น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ยังคงท่วมสูงอยู่คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าคณะอำเภอโดยเฉพาะอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่อยู่ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งเคยถูกน้ำท่วมอย่างหนักมาก่อนหลายครั้งทุกคนตระหนักถึงความตกทุกข์ได้ยากยามน้ำท่วมเป็นอย่างดีดังนั้นจึงอยากช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ในยามถูกน้ำท่วมญาติโยมอยู่กันอย่างยากลำบากจึงอยากให้การช่วยเหลือในด้านข้าวสารอาหารแห้งแก่ญาติโยมที่ถูกน้ำท่วมแม้จะน้อยนิดแต่ถือว่าน้ำใจที่มอบให้คือการเดินบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งระยะทาง3กิโลเมตรท่ามกลางสายฝนโปรยปรายโดยมีญาติโยมจาก2หมู่บ้านต่างร่วมใจนำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มมาใส่บาตรกันอย่างคึกคักและทางโรงเรียนบ้านตูมโดยนายสังเวยพรมอินผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูและนักเรียนนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรในครั้งนี้ด้วยทางด้านนางเอื้องศาสตร์จันทร์นางจีรภาประเสริฐพรมชาวบ้านท่าตูมกล่าวว่าสงสารพี่น้องชาวอีสานเป็นอย่างมากขอให้กำลังใจโดยน้ำใจจากชาวปราจีนบุรีและคนไทยทุกคนส่งไปให้ด้วยความเป็นห่วงขอให้สู้กับมันไม่นานจะผ่านไปได้ด้วยดีโดยการบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาใส่บาตรไม่ต่ำกว่า1ตันและจะมอบให้เจ้าอาวาสวัดหลังถ้ำกับคณะสงฆ์เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยต่อไปใน 1-2 วันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณนิรุตรักษาผลผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็เป็นความช่วยเหลือของคณะสงฆ์โดยการเดินบิณฑบาตกว่า3กิโลเมตรและตลอดระยะทางก็มีชาวบ้านในพื้นที่ให้การช่วยเหลือโดยการใส่บาตรสมทบในครั้งนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์ก็ต้องอนุโมทนานะที่มีกุศลเจตนาในการช่วยเหลือหลายฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ภาคเอกชนรัฐบาลก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ก็ขอเอาใจช่วยให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ก็นี่ก็ต้องจริงๆแล้วเราก็เจอน้ำท่วมอย่างนี้ก็มาไม่นานเหมือนกันปีที่แล้วก็มีแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ปีนี้มากเพราะนั้นจริงๆแล้วนี่ก็คือเป็นการช่วยเหลือในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนั้นคิดว่าก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตในการที่จะดำเนินชีวิตบ้างบางอย่างนะอย่างเช่นการสร้างบ้านเรือนเนี่ยจริงๆก็คงถ้าเป็นสมัยแบบโบราณจริงๆถ้าเรายึดถือแบบโบราณนั้นน่ะความเดือดร้อนจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าในโบราณนั้นน่ะเขาก็จะสร้างบ้านเรือนมีใต้ถุนนะใต้ถุนเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ทำกิจกรรมเป็นที่ทำงานอดิเรกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นที่เลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยก็คือใต้ถุนสูงก็ประมาณสัก2เมตร2เมตรครึ่งหรือบางทีถึงกับ3เมตรก็มีแต่ปัจจุบันในที่น้ำท่วมน่ะน้ำท่วมก็ประมาณ2เมตรนะทั่วไปหรือ3เมตรเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเรามีใต้ถุนสูงน่ะสร้างแบบสมัยโบราณไม่ได้ติดดินเหมือนปัจจุบันเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของน้ำท่วมได้พอสมควรและเรื่องน้ำใช้เนี่ยคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะรองน้ำฝนไว้ดื่มแต่ปัจจุบันน้ำฝนอาจจะไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยน้ำก็เลยไม่ค่อยมีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันทันสมัยขึ้นมาสมัยก่อนเขาจะมีโอ่งน้ำนั่นเนี่ยซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยทุกบ้านถุนถูกสูงแล้วก็ข้างบนก็จะมีโอ่งน้ำมีแท้งน้ำอะไรประมาณปัจจุบันนี้เขาไม่มีอ่ะ
ส่วนมากก็จะเป็นใช้ดื่มน้ำที่บรรจุขวดขายเนี่ยเพราะนั้นเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ยิ่งลำบากเลยยิ่งสมัยก็ถ้าเราสมัยก่อนถ้ากรองน้ำเนี่ยถ้าสามารถที่จะน้ำดื่มน้ำใช้ก็มีนะฝนตกก็น้ำที่มันน้ำท่วมมันไม่สามารถจะใช้ได้เพราะมันสกปรกเอามาหุงต้มอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราอย่างเราขุดบ่อน้ำในสมัยก่อนมีบ่อน้ำเนี่ยเขาก็จะตักน้ำบ่อนั่นน่ะเข้ามายังใส่ในองค์มีองค์มังกรองค์ใหญ่ๆใบใหญ่ก็สามารถจะได้เป็นเกือบเดือนน่ะมีสัก 4-5 องค์ใช้ปรุงอาหารใช้อย่างอื่นได้แต่ถ้าเป็นน้ำท่วมอย่างเงี้ยใช้อย่างมากก็แค่ซักผ้าจะเอามาหุงต้มอะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราวิถีชีวิตสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้องค์แล้วก็สมัยปัจจุบันเนี่ยก็ใช้น้ำประปาก๊อกก็ไม่มีไม่ค่อยมีองค์แล้วเปิดแล้วก็ใช้เลยเปิดแต่ว่าสมัยก่อนเขาไม่องค์กรองน้ำแล้วก็ใส่ในองค์ไว้เพราะนั้นอยากจะให้เราได้ใช้องค์อย่างนั้นแล้วก็บางทีเนี่ยนั่นคือองค์อยู่บนบ้านเขาองค์ก็องค์ใหญ่องค์มังกรเนี่ยแต่ว่าถ้าองค์ที่อยู่ใต้ถุนมันก็เป็นองค์ใหญ่เหมือนแท้งน้ำอ่ะค่ะก็ประมาณสูงก็ประมาณ2เมตรเมตรหนึ่งแล้วมันก็สามารถที่จะใช้ได้ก็ยังมีน้ำใช้ได้นี่ก็คือระยะยาวก็น่าจะมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตบ้างให้ใช้แบบโบราณบ้างแล้วก็มีบ่อน้ำเพราะนั้นการมีบ่อน้ำก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งเช่นเป็นที่เก็บน้ำก็จะบรรเทาไม่ให้น้ำมันท่วมมากเนี่ยก็คือระดับชาวบ้านแต่ถ้าระดับนโยบายระดับรัฐบาลกลางเนี่ยรัฐบาลก็น่าจะมีนโยบายแต่ไม่ทราบว่าจะมีหรือยังก็คือตามแบบของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์นั้นให้มีแก้มลิงเพราะนั้นน่าจะทำได้แล้วระยะยาวต่อไปเนี่ยถ้าพัฒนาเป็นแก้มลิงประจำจังหวัดนะแก้มลิงประจำจังหวัดเนี่ยสร้างมาก็อาจจะใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแห่งหนึ่งอาจจะ500ไร่โดยซ้ำไปค่ะแล้วก็เป็นแก้มลิงนั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสวนสาธารณะด้วยสัก500ไร่นะถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นที่เก็บมีที่เก็บน้ำเพราะปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยเขาก็จะถมดินอย่างเดียวพอไปถมดินปุ๊บไปถมแหล่งน้ำมันฝนตกมาก็ไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจังหวัดหนึ่งถ้ามีพื้นที่มากกว่าอาจจะพันไร่ด้วยซ้ำไปถ้าเป็นแก้มลิงพันไร่หรือ500ไร่แล้วก็ทำท่อเป็นคลองชลประทานไปยังอำเภออำเภอก็มีแก้มลิงก็ประมาณสัก400ไร่นะจากอำเภอขยายไปตำบลก็อาจจะสัก200ไร่หรือ100ไร่ก็แล้วแต่จากตำบลก็ไปสู่หมู่บ้านก็เป็นที่แก้มลิงประจำหมู่บ้านก็อาจจะสัก10ไร่20ไร่สัก20ไร่ก็ได้ระดับหมู่บ้านเนี่ยมีที่สาธารณะเยอะแยะไปนอกจากว่าจะเป็นที่แก้มลิงแล้วเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสวนสาธารณะถ้าทำได้อย่างนี้เชื่อว่าทั่วประเทศน้ำพอใช้น้ำไม่ท่วมถ้าท่วมก็ท่วมไม่มากก็อยากจะฝากรัฐบาลได้ลองคิดดูตามแบบในหลวงรัชกาลที่9พระองค์คิดไว้นานแล้วถ้าเราทำก็จะบรรเทาได้คุณผู้ชมคะแล้วมาถึงข่าวสารปิดท้ายนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดพิธีพุทธาภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมารุ่นฉลองจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ345ปีเมื่อวันที่10กันยายน2562ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดพิธีพุทธาภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมารุ่นฉลองจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ345ปีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณะศาลหลักเมืองจังหวัดนครราชสีมาและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณ
ารณประโยชน์และการกุศลโดยมีพระศาสนโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8เจ้าอาวาสวัดสุทธะจินดาวรวิหารเป็นประธานจุดเทียนชัยหลวงพ่อกันหาสุขกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามเป็นประธานดับเทียนชัยนายวิเชียรจันทระโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานฝ่ายคารวาสโดยภายในพิธีมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์รวม9รูปโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปรกอธิษฐานจิต8รูปท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีนายวิเชียรจันทระโนทัยเปิดเผยว่าสำหรับพระชัยเมืองนครราชสีมาเป็นพระที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมามีอายุกว่า300ปีปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเคยมีการนำมาจำลองจัดสร้างให้กับพี่น้องประชาชนได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีการจัดสร้างไปแล้ว3รุ่นปัจจุบันถูกบูชาไปหมดแล้วพี่น้องประชาชนจึงขอให้มีการจัดสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพระชัยเมืองนครราชสีมารุ่นฉลองครบ345ปีซึ่งถือเป็นรุ่นที่4หล่อด้วยฉนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิชื่อดังและมวลสารจากเจ้าคณะอำเภอทั้ง32อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาด้านหน้าองค์พระบรรจุเหรียญตราสัญลักษณ์จังหวัดนครราชสีมาเพื่อหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณะศาลหลักเมืองของทางจังหวัดนครราชสีมาและเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์และการกุศลโดยพระชัยเมืองนครราชสีมาที่มีการจัดสร้างขึ้นนี้เป็นพระบูชามีอยู่5ขนาดสำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางชั้น2หมายเลขโทรศัพท์044242024 044252820063-901-2848 089-949-7483 และรับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Facebook พระชัยเมืองนครราชสีมารุ่นฉลองจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ345ปีขอขอบคุณคุณอนุสรอชิโนปุญวัฒน์ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เป็นถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ได้จัดทำการจัดสร้างพระชัยเมืองเพื่อฉลองเป็นโอกาสครบรอบของทางจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ345ปีค่ะและคุณผู้ชมคะนี่ก็คือทั้งหมดในชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูโกศลวิบุญกิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาในวันนี้ท่านได้มาให้ข้อคิดและข้อธรรมกับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมชั่วโมงข่าว WBTV หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134